เวลาสิบปีน้องชายวันนี้เป็นไงขึ้นมาเปลี่ยนตลอดเวลาเลยบีบหัวใจไหมบีบครับแล้วเราหนักใจลูกไหนของเขาบ้างลูกเข่าลูกปั๊มไหนอ่ะเห็นช่วงยก2ยก3ยิงเรามาดีนะแต่พอยก4ดูไปปลายดูเหี่ยวไปมันเป็นอะไรโดนอะไรเขาไปตอนนั้นน่าจะโดนศอกครับศอกกับปั๊มไงนะแต่ว่าเบียดชนะมาแบบนี้นี่เรารู้ใช่ไหมว่าเบียดกันตลอดรู้ใช่ไหมใช่แล้วพี่เลี้ยงว่าไงตอนเข้ามุมยกสี่ก็ยังเตะเดินแย่ครับเข้าตีเราถ้าว่าเรามั่นใจเนี่ยเรามั่นใจในตอนไหนครับเราได้มั่นใจไหมวันนี้ว่าเราชนะเขาลูกไหนมั่นใจครับมั่นใจลูกไหนบ้างลูกเตะลูกต่อยแล้วยก5ขึ้นมามันชิงดำอ่ะมันชิงดำคือเราออกมาตามสไตล์เราไหมหรือว่าเราคิดเองก่อนยก5ต่อยตามสไตล์ที่เขาสั่งเลยครับคิดเองเลยแหละคือพี่หลวงว่าไงก็ทีมงานว่าไงก็เราก็อย่างนั้นว่าแล้วพิกัดดีสุดเราเวียนนี้โอเคไหมโอเคกี่ปอนด์ของเราก็โอเคที่สุด44กิโลมีผู้ชกในดวงใจไหมว่าอยากเจอจังเลยมีต้องไหมว่าเราชกยากแล้วตอนนี้เราได้กี่วันกี่วันครับกี่วันทำไมอ่ะเราเคยแพ้ต่อมาครั้งนึงแพ้แบบไม่เปลี่ยนนะครับแล้วครั้งนี้เก็บตัวมากี่วันเก็บตัวมา3 อาทิตย์สามอาทิตย์เต็มฝากแฟนคลับติดตามหน่อยครับแฟนครับจังหวัดชาวราชบุรีส่งกำลังใจมากเลยครับทางหน้ามันจะไม่เต็มที่เลยครับโอเคครับผมขอบคุณ